ตัวไหนครับสวัสดีครับผมชื่อวันซอยไข่วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เนี่ย106ครับ106นะคุมมากี่โลก่อนหน้านี้ประมาณ3โลประมาณ3โลนะ3โลนี่เยอะไหมของเราเยอะเยอะอยู่นะก็เริ่มเหนื่อยอยู่นะวันนี้เจอใครครับเพชรคูเมืองเพชรคูเมืองเคยเจอกันไหมเคยเจอที่ไหนครับอยู่ที่ภูธรเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะมายังไงอ่ะชนะคะแนนชนะคะแนนแบบไหนชกแบบไหนวันนั้นชกฝีมือหรือว่าเข่าหรือว่ายังไงเข่าเข่าเลยเหรอบทเบียดเลยเหรอเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่แล้วก็เดินครับเดินนะเดินต่อยแล้วเราแก้ไงวันนั้นก็ดักเอาครับดักโตเอานะแล้วก็ดักเข่าเอานะแล้วเราวันนี้เจอกันหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วได้ชั่งไหมยังไม่ครั้งไม่ครั้งที่แล้วอ่ะได้โชคกันอ่ะได้ชั่งไหมไม่ชั่งไม่ได้ชั่งไปปล่อยเลยวันนี้ต่อย103นี่จะมีแรงไหมเนี่ยมีนะได้ชกเคยชกตอนบ่ายไหมไม่เคยไม่เคยเลยตื่นเต้นไหมเนี่ยเราซ้อมอยู่ไหนครับอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่ที่ค่ายมหาหลวงครับมหาหลวงมวยไทยนะครูบังคุณซ้อมมีใครบ้างเพชรเมืองสวงปลายฟ้าซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเรื่อยครับเราจากไฟที่แล้วเลยปะล่าสุดเลยปะอายุเท่าไหร่แล้วครับ15จะ16ครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อย57ครับพี่เพชรเราเป็นมวยมวยเข่าครับซ้ายหรือขวาขวาสูง100เราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่25ครับฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องชาวๆด้วยช่วยเชียร์ให้กำลังใจใจครับครับผมต้นไหนครับสวัสดีครับผมเพชรคูเมืองสิริมงคลมวยไทยยิมครับครับวันนี้ชกพิกัด106ครับก็มาเท่ากับเขาเลยเนาะครับ 106.4 เท่ากันนะวันนี้เราคุมมากี่โลครับพิกัดนี้ไม่ได้คุมไม่ได้คุมเลยปกติเราชกเท่าไหร่อ่ะ106นี่นะต่ำกว่านี้ได้อีกได้ครับต่ำได้สุดเท่าไหร่พอจะทราบไหม102อ่ะ102ยังพอได้นะวันนี้106ปล่อยมาเจอกับซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลนะเคยเจอกันมายังเคยแล้วเจอมาที่ไหนที่กาฬสินธุ์ครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้เข้ามาเกิดอะไรขึ้นนะหมดแรงครับหมดแรงนะแล้วหลังจากแพ้เขาได้ชกกับใครอีกไหมชกครับแล้วชกเจอเขาเมื่อไหร่อ่ะมันได้เตือนเลยครับแล้วหลังจากแพ้เขาแล้วได้ชกกับใครอีกไหมชกที่ไหนครับชกที่ขอนแก่นครับน้ำพองเจอใครจำได้ไหมได้ครับเจอกับยอดบัวงามครับเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้อีกอ้าววันนี้มาชิงแจ้งเกิดกับเขาในเมืองกรุงเคยมาชกที่นี่ยังไม่ยังแล้วในเมืองกรุงเคยมาชกยังเคยครับเคยมาชกที่ไหนครับราชดำเนินเคยมาชกที่ราชดำเนินนะวันนี้ชกที่นี่106ก็สบายสบายเราซ้อมอยู่ไหนครับอ๋อเพชรขุนศึกครับอ๋อเพชรขุนศึกนะว่างูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีด่วนก้าวกล้าครับตามร้อยพ่อก็มีแข็งๆทั้งนั้นเลยได้อะไรจากพวกนี้บ้างอ่ะได้ความแข็งแรงครับได้ความแข็งแรงนะแล้วแข็งเหมือนเขาไหมตอนนี้ครับ เขามีจุดอ่อนอะไรอ่ะไฟที่แล้วเจอกันหมัดครับมีหมัดโดนหมัดไม่ดีแล้วเราแก้แล้วเราเขาแก้เราด้วยอะไรอ่ะเขาแก้เรายังไงอ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเออแล้วเราไปหมดแรงเองครับถ้าเราไม่หมดแรงคิดว่าดีกว่าไหมดีครับเออนะครับคิดว่าดีกว่าเนาะนะล่าสุดก็แพ้มาถึงเวลาเกิดยังถึงครับโอเคอายุไรครับ14ครับคนจังหวัดยโสธรครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับ106พื้นเพเรา106นี่ประมาณกี่โล48ครับ48กิโลนะพื้นเพเราเป็นมวยอะไรครับฝีมือครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูง100167ครับเราชกมวยมันรวมๆเท่าไหร่ครับประมาณ20ครับอยากฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องเท่าทางยะโสช่วยเชียร์ผมหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ